สร้อยเพชรเส้นเดียวในโลกยาย่าเผยณเดชน์ฉลองรัก11ปีเรียกได้ว่าหวานใจของณเดชน์คุกิมิยะที่วางแผน2วันก่อนตีตั๋วมาเจอกันซึ่งทริปดังกล่าวเป็นทริปเติมหวานท่องเที่ยวด้วยกัน2คนซึ่งยาย่าก็เล่าด้วยว่าณเดชน์ได้มอบของขวัญเป็นสร้อยคอสุดหรูเป็นของขวัญฉลองครบรอบความรัก11ปีด้วยเจ้าตัวเผยว่าเป็นของขวัญจากพี่ณเดชน์ที่ตั้งใจให้เนื่องในโอกาสครบรอบ11ปีที่คบกันเป็นสร้อยเพชรเส้นเดียวในโลกที่เขาเป็นคนออกแบบด้วยตัวเองใส่รายละเอียดต่างๆที่เราชอบอย่างม้าไอศกรีมผีเสื้อครั้งแรกที่เห็นเพชรก่อนเลยไม่ทันได้สังเกตเห็นรายละเอียดอื่นๆทริปสวิตสุดหวานสุดสวีทครั้งนี้แต่โมเมนต์ขอแต่งงานยังไม่เกิดขึ้นเพราะเป็นทริปปุบปับเกินไปส่วนตัวก็ไม่ได้เตรียมแต่งตัวสวยทุกวันเพราะยังไงพี่ณเดชน์ก็ไม่มีทางวางแผนเนียนได้ขนาดนั้นเอาเป็นว่าแฟนคลับยังคงต้องลุ้นกันต่อไปนะคะว่าหนุ่มณเดชน์จะขอสาวยาย่าแต่งงานกันเมื่อไหร่ถ้ามีอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ทางทีมข่าวจะมารีบอัปเดตค่ะ